ไหนบอกเป็นคนรักทำไมไม่ออกมาสู้ปึ้งถอดรหัสลับเบิร์ดหลังฟาดเดือดเขาเป็นคนดีจริงๆนะไหนบอกเป็นคนรักทำไมไม่ออกมาสู้ปึ้งนาคอนถอดรหัสลับเบิร์ดแฟนแตงโมหลังออกมาโพสต์ฟาดเดือดหลังตำรวจแถลงสรุปคดีแตงโมภัทรธิดานิดาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากด้านเบิร์ดแฟนแตงโมซึ่งเงียบมาตลอดก็ยังออกมาเคลื่อนไหวแบบฟาดสนั่นด้วยเป็นครั้งแรกด้านเปิ้ลนาคอนได้โพสต์ถึงหนุ่มเบิร์ดซึ่งรู้จักกันมาเป็น10ปีด้วยว่าเรื่องจะจบยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าเบิร์ดคือคนดีที่พี่รู้จักพร้อมทั้งเปิดใจว่ารู้จักเบิร์ดมาหลายปีอยากให้กำลังใจเบิร์ดเขาเป็นคนแบบนี้เขาไม่ต้องการแสงไม่ต้องการออกมาพูดให้สัมภาษณ์คนจะมองว่าเบิร์ดทำไมไม่สู้เพื่อแตงโมเลยมีแต่คนอื่นๆออกมาพูดแทนเปิ้ลบอกว่านิสัยเบิร์ดเป็นคนแบบนี้เขาไม่ได้ออกมาพูดแต่รู้ว่าเขาตามคดีนี้อยู่ข้อความล่าสุดที่เบิร์ดลงก็แสดงว่าเบิร์ดเขามีความรู้สึกหรือมีมุมมองกับสิ่งที่ตำรวจพูดสังคมจะมองว่าคนอื่นเขาอุตส่าห์ออกมาสู้เพื่อแตงโมไหนบอกเป็นคนรักทำไมไม่ออกมาสู้วะเราแค่อยากจะบอกว่าเชื่อเถอะว่าผู้ชายที่ชื่อเบิร์ดเขาเป็นคนดีจริงๆนะแต่แทนที่เขาจะออกมาลุยเหมือนคนอื่นการแสดงความรักอยู่ตลอดเวลามุมบวกอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการต่อสู้ในเชิงสร้างสรรค์เป็นการต่อสู้ที่เขารู้สึกมีความสุขเหลือเกินแค่ได้บอกรักอยู่ใช้ชีวิตอยู่อย่างเกรงใจคนที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นคือผู้ชายที่เบิร์ดหายคิดถึงลิซ่าโพสต์รูปหลังหายไปหลายวัน10นาที500,000หัวใจ 10,000 คอมเมนต์หายคิดถึงลิซ่าและลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ที่เดินทางกลับไทยในรอบ3ปีทำเอาเหล่าแฟนคลับชาวไทยทั้งปลื้มและตื่นเต้นซึ่งครั้งนั้นลิซ่าได้ให้สัมภาษณ์ว่าคิดถึงประเทศไทยมากและการกลับมาในครั้งนี้เป็นการเดินทางมาฉลองวันเกิดของตัวเองร่วมกับครอบครัวอีกด้วยในระหว่างที่อยู่เมืองไทยลิซ่าได้เดินทางไปกินข้าวในร้านต่างๆในหลายที่สร้างความปราบปลื้มให้กับเจ้าของร้านเป็นอย่างมากจนกระทั่งถึงวันเกิดตนเองลิซ่าก็ได้โพสต์รูปลงไอจีฉลองอายุ25ปีมีคนเข้ากดหัวใจกว่า 14.6xxx คนและมีคนเข้าไปคอมเมนต์กว่า 29xxx คอมเมนต์หายคิดถึงลิซ่าโพสต์ล่าสุดของลิซ่าได้โพสต์ไว้เมื่อวันที่13เมษายนจนกระทั่งวันนี้วันที่29เมษายนลิซ่าได้โพสต์รูปอีกครั้งในไอจีส่วนตัวลาลิซ่าขีดล่างเอ็มสร้างความสดใสให้กับแฟนๆได้ชื่นชมอีกครั้งและในเวลา10นาทีมีคนกดหัวใจกว่า 500,000 คนและใน1ชั่วโมงมีคนกดหัวใจกว่า 1.7 ล้านคนหายคิดถึงลิซ่าหายคิดถึงลิซ่าขอบคุณ IG ลาลิซ่าขีดล่างเอ็มชาวบ้านสุดช้ำถูกหลอกสมัครสตร.มีสิทธิพิเศษแต่งเครื่องแบบไม่จับศูนย์นับล้านชาวบ้านร้องอัยการถูกหลอกสมัครเป็นสตร.อ้างมีสิทธิพิเศษเงินเดือน 5,000 แต่งเครื่องแบบไม่จับศูนย์นับล้านช้ำจ่ายค่ากระโดดหอ 2,000 กลับให้ไปผสมปูนเมื่อวันที่28เมษายน65นายสมเกียรติโรจนวรกมลทนายความพาชาวบ้านตำบลบ้านยางอำเภอพุทไทยสงและชาวบ้านอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร้องเรียนต่ออัยการจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้เร่งรัดคดีที่ชาวบ้านแจ้งความเอาผิดกับกลุ่มมิจฉาชีพชาวอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีที่หลอกให้สมัครเป็นสมาชิกของสำนักงานซึ่งตั้งขึ้นมาเองอ้างจะมีสิทธิพิเศษมีอำนาจขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์แล้วหลอกเรียกค่าสมัครและค่าอื่นๆมีชาวบ้านสูญเงินไปเป็นจำนวนมากนายวันดีสงวนนามสกุลอายุ66ปีชาวอาจารย์ยังศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคาม
หนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าเมื่อปี2560มีชาวบ้านในหมู่บ้านมาชักชวนให้สมัครเป็นสมาชิกสำนักงานตรวจสอบอำนาจรัฐสตร.ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่ที่ตำบลลำนารายอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีตอนแรกไม่สนใจแต่เมื่อฟังการชี้แจงของแกนนำในหมู่บ้านที่ชักชวนก็รู้สึกดีเสียค่าสมัคร 1,500 บาทค่าตัดชุดประจำตำแหน่งชุดละ 1,800 บาทค่าบัตรสมาชิกอีก200บาทแต่จะได้เงินเดือนละ 5,000 บาทหากเสียชีวิตจะได้ค่าปลงศพอีกรายละ60,000บาทในวันดีกล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังสามารถช่วยเหลือความเดือดร้อนของสมาชิกได้ทุกเรื่องและหากแต่งชุดเครื่องแบบไปไหนตำรวจไม่กล้าจับจึงตัดสินใจสมัครเพราะต้องการอยากจะให้ช่วยเหลือที่ดินของตัวเองที่กำลังถูกขายทอดตลาดหลังจากจ่ายเงินครบทั้งหมดได้เครื่องแบบสุดเท่มา1ชุดจึงทดลองใส่แล้วขับรถไปตามถนนปรากฏว่าเมื่อตำรวจที่ด่านตรวจเห็นชุดต่างมาเคารพทักทายดีตนรู้สึกปลื้มว่าชุดนี้เป็นชุดวิเศษจริงๆเพราะผมเป็นเพียงชาวนาธรรมดาจากนั้นยื่นร้องเรียนไปที่สำนักงานสตร.ว่าที่ดินตนถูกขายทอดตลาดทางสำนักงานแจ้งว่าไม่มีปัญหาจะทำเรื่องฎีกาให้แต่จะต้องเสียเงิน4ด่านละ 10,000 รวมเป็น 40,000 บาทจึงไปกู้เงินกับบริษัทไฟแนนซ์มาจ่ายให้เวลาผ่านไปแต่กลับไม่คืบหน้าสุดท้ายกองบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดเหมือนเดิมทวงถามแต่ไม่มีคำตอบจึงเริ่มอาใจว่าน่าจะถูกหลอกนอกจากนี้ชุดวิเศษที่เคยแต่งไปแล้วตำรวจทำความเคารพกลับหมดอิทธิฤทธิแต่งไปด่านตรวจที่ไหนโดนจับตลอดเพราะไม่คาดเข็มขัดนิรภัยพยายามอธิบายกับตำรวจแต่ตำรวจไม่สนใจต้องเสียค่าปรับทุกครั้งถึงตอนนี้ยังไม่ได้สิทธิพิเศษใดๆกับสำนักงานนี้เลยนายวันดีกล่าวด้านนางสาวประกายเพชรกายจันทร์อายุ48ปีชาวอำเภอพุทไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์อีกหนึ่งผู้เสียหายเล่าว่าหลังจากมีคนสมัครไปก่อนหน้านี้แล้วจึงอยากจะให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มอีกเดือนละ 5,000 บาทจึงสมัครให้ทั้งหมดรวม4คนรวมค่าชุดและค่าอื่นๆตนหมดเงินไปกว่า 30,000 บาทสิ่งที่ตนช้ำใจที่สุดคือตอนที่สตร.ชักชวนให้ไปสมัครกระโดดหอสูงที่จังหวัดลพบุรีเพื่อเอาปีกมาประดับเครื่องแบบมีค่าสมัครคนละ 2,000 บาทจะได้ทั้งตราประดับและสติกเกอร์มาติดให้ป้องกันตำรวจตรวจจับได้อีกจึงรวมตัวกันได้6คนขับรถกระบะเดินทางไประหว่างทางเจ้าหน้าที่ของสตร.ยังสั่งให้ซื้อเนื้อหมูเนื้อวัวไปอีกคนละ 5-6 กิโลกรัมเพื่อเอาไปรับประทานร่วมกันตนวาดความฝันไว้แล้วเหมือนจะมีความสุขไปพร้อมกับได้อำนาจมาเต็มมือเมื่อไปถึงพบเป็นบ้านชั้นเดียวซึ่งเป็นของประธานใหญ่ของสำนักงานสตร.ในหนังสือทำเนียบระบุชื่อด็อกเตอร์คนหนึ่งตอนที่ไปถึงกำลังมีการก่อสร้างรั้วบ้านหลังจากประกอบอาหารกินกันอิ่มหนำสำราญเจ้าหน้าที่ให้พวกตนไปช่วยกันผสมปูนช่วยช่างสร้างรั้วส่วนหนึ่งไปขนข้าวขึ้นยุ้งข้าวจนถึงเย็นสุดท้ายบอกให้พวกตนกลับบ้านโดยไม่ได้กระโดดหอแต่อย่างใดยอมรับว่าเจ็บมากนางสาวประกายเพชรกล่าวขณะที่นายสมเกียรติโรจนวรกมลทนายความบอกว่ามีชาวบ้านกว่า100คนมาร้องเรียนถึงพฤติกรรมของสำนักงานแห่งนี้จึงเข้ามาทำงานให้เบื้องต้นตรวจสอบแล้วสำนักงานแห่งนี้ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องจากการสอบชาวบ้านอย่างละเอียดทั้งหมดถูกหลอกเอาเงินโดยเฉพาะการอ้างว่าจะสามารถช่วยเรื่องคดีได้ทุกเรื่องทำให้ชาวบ้านหลงเชื่อสูญเงินรวมแล้วกว่า1ล้านบาทจึงเข้าไปแจ้งความไว้ที่สภ.พุทไทสงฐานช่อโกงประชาชนโดยหลังจากนี้จะเร่งติดตามคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ใครต้องมาถูกหลอกในลักษณะนี้อีกโดยวันนี้พาชาวบ้านมายื่นหนังสือให้เร่งรัดคดีกับนายสุเทพเยี่ยมสิริอัยการจังหวัดบุรีรัมย์และพันตำรวจเอกสุวิจักจันทร์เยี่ยมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้ดำเนินการต่อไป